ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมูไทยแลนด์ก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ฟาร์มนะครับหอยขมยักษ์รัตนะสวนเกษตรนานาพันธุ์นะครับวันนี้เราจะได้มาชิมนะชิมรสชาติของหอยขมยักษ์รัตนะของแท้ๆเนี่ยวันนี้นะครับมีท่านลูกค้านะครับจาก2จังหวัดนะครับก็คืออุดรธานีคุณแม่มาจากอุดรใช่มั้ยอุดรธานีวันนี้มาดูหอยขมยักษ์ยักษ์มั้ยครับยักษ์ยักษ์เนาะใหญ่เนาะใหญ่แต่ถามว่าอร่อยหรือเปล่าคุณพี่มาจากที่ไหนครับสมุทรสาครครับสมุทรสาครพี่ชื่ออะไรครับคุณชื่อรัฐครับคุณรัฐเนาะมะนาวส่วนมะนาวแป้นครับมะนาวแป้นพวงใช่บ้านแพ้วโอ้โหบ้านแพ้วนี่ดังเลยนะ800กิโลครับวิ่งหาที่นี่800กิโล800กว่ากิโล12ชั่วโมงครับเพื่อมาดูหอยมาตามหอยรัตนาครับครับคราวนี้คิดว่ารสชาตินี่ที่เขาบอกว่าเป็นหอยขมที่ไม่ขมเนี่ยคิดว่ามันจะมีไหมไม่มีครับต้องลองครับเราต้องมาลองครับผมมา800กว่ากิโลเพื่อมาลองนี่ครับหอยขมเขาตั้งชื่อว่าหอยขมนี่คือมันต้องขมนะใช่มันต้องขมมันจะเป็นหอยขมครับคราวนี้คนภาคกลางกินไหมกินครับกินตลอดเลยหอยขมนี่กินตลอดแกงหอยขมนะครับแล้วหอยชิลลี่กินไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่คนภาคใต้ก็ไม่เคยกินเท่าไหร่นะครับไอ้หอยชิลลี่นะแต่ว่าต้องหอยขมเนี่ยเพียบเต็มทุกที่เขาเคยกินกันนะเดี๋ยวนี้เหนืออีสานกลางใต้สรุปแล้วตัวนี้นี่มันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ถ้ามันไม่ขมจริงเนี่ยรับรองว่ากระฉูดตลาดกระฉูดแน่นอนแล้วเดี๋ยวนี้ในธรรมชาตินะครับหอยขมธรรมชาติก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับหายากแล้วครับที่บ้านแถวก็หายยากเหมือนกันหายยากแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับหอยขมเยอะคนเยอะตอนนี้หอยขมธรรมชาติก็อยู่โลละ560บาทแล้วครับเดี๋ยวนี้นะตัวนี้ถ้าสมมติกิโลละสมมติว่าเป็นหอยเนื้อกิโลละ250บาทจะมีคนกินจะมีคนอยากกินไหมมีแน่นอนครับแล้วหอยขมเดี๋ยวนี้หอยขมธรรมชาติอ่ะ1กิโลอ่ะประมาณ100ตัวนะครับครับตัวนี้15-16ตัวเล่นใหญ่จะมาลองนะหอยขมครับโอเคเอาให้ชิมตัวใหญ่เลยครับนี่นะครับนี่ครับจะลองชิมแล้วนะครับไม่เคยกินเหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวออกอีกเปลือกบางมากเลยนะครับนี่นะครับเปิดบางนะครับเดี๋ยวลองชิมเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับหอยขมรัตนะวิ่งมา800กว่ากิโลเพื่อผู้หญิงผู้หญิงลูกด้วยนะครับมีลูกได้ลูกเพื่อจะมาชิมหอยขมรัตนะที่อำเภอรัตนวาปีนะชิมแล้วนะครับนี่นะครับดูบรรยากาศนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับขอลองชิมหน่อยเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับโทษนะครับขมไหมครับเนื้อไม่ขมเลยครับเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มมากเลยนะครับดูเปลือกนะครับนี่ครับเปลือกบางมากเปลือกบางมากนะครับตรงนี้ความใสของเปลือกนะครับจะทำให้มันตัวใหญ่นุ่มแล้วก็ไม่ขมเลยนะครับเพื่อนๆสนใจก็มาที่พี่ฟาร์มพี่ต้งได้เลยนะครับครับหอยขมรัตนะหอยขมยักษ์รัตนะสวนเกษตรนานาพันธุ์นะครับเห็นไหมครับข้างหลังนี่เลยถึงแล้วนะครับมาตรงนี้นะครับถ้าโชคดีได้ชิมด้วยลูกมันก็ไม่ขมร้านลูกมันก็อร่อยอย่างที่พี่โต้งว่าจริงๆครับผมนี่อร่อยครับคุณป้าลองชิมบ้างครับอ้าวนี่ลองเลยครับนี่ลองจริงครับอันนี้ลูกค้าจริงๆนะครับอันนี้สดนะฮะไม่ได้เตรียมกันมานะไม่ใช่หน้าไม้นะครับเอาจริงๆเลยมาจากสุราษฎร์นะนี่ให้พูดจริงๆเลยว่าอร่อยไหมยังไงอ้าวพี่เชิญนะครับแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนะครับอย่างที่พี่โต้งว่าจริงว่ามันไม่เหนียวใครมีใครดูนะครับเดี๋ยวโชว์นิดนึงครับไข่ขาวๆเห็นไหมตรงที่มันอร่อยก็คือไข่นะครับไข่ตรงนี้เลยสุดยอดนะฮะหูนี่ไข่เต็มเลยตัวนี้ก็ไข่เต็มอันนี้นะครับได้ชิมเลยครับไข่ขมบ้านเราแล้วตูดกินไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้กินได้ทั้งตูดเลยครับไม่ขมจริงนุ่มหนึบอย่าให้แฟนกินหน่อยนุ่มหนึบไหมมาแล้วไหนๆก็มาแล้วเอาหนึบไหมครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ดูเนื้อนะครับนี่ดูเนื้อนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องนะครับให้ตากล้องเลยเนี่ยตากล้องชิมจริงนี่นะครับเดี๋ยวกลับให้ตากล้องชิมนะครับนี่อ้าวมาถึงที่นะครับมาถึงที่หอยขมยักษ์รัตนะนี่นะครับต้องชิมดูนี่นะครับไม่ได้ชิมได้ต้องบอกไม่ได้ชิมได้ทุกคนนะตัวละร้อยครับนี่ครับตัวละ100นะครับเหมือนปลาหมึกมากเลยเป็นไงครับขมไหมฮะไม่ขมเลยนะครับแต่แม่ที่แม่ย่างจากตัวอันนี้คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าไม่ขมจริงๆอันนี้ยังเลยครับเปิดตัวเล็กอ่ะอันนี้ตัวเล็กของเรานี่คือใหญ่ของหอยขมธรรมชาติใหญ่ของหอยขมธรรมชาตินี่คือตัวเล็กนะครับนี่ครับตัวเล็กนะครับไหนๆก็เราแล้วขอเราชิมตัวเล็กมากจะป่ะตัวเล็กยิ่งอร่อยมากเลยครับเนื้อไข่มันก็ถ้าเป็นหอยขมธรรมชาตินะครับไข่มันกินแล้วมันจะผมว่ากินไม่ได้มันขยับคอแต่ถ้าเป็นหอยขมรัตนะ
ลูกมันสามารถกินได้เลยนะครับครับหนึ่งหนึ่งนักหนึ่งแล้วมันอร่อยเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับพี่ต้มยังขายตลอดนะครับตอนนี้เปลี่ยนจากไข่ขายแม่มันนะครับเดี๋ยวนี้พี่ต้มมันจะขายลูกขายลูกครับ20ตัวไอ้10ตัวเท่าไหร่10ตัว200ใช่ครับแถม2ตัวแถม2ตัวกันตายใช่แล้วเดี๋ยวโชคดีด้วยวันนี้ทางฟาร์มเรานะครับกำลังขนออกมาชุดใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้หมายคมย่างรัตนาเราเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับจากคุณพี่บ้านแพ้วนี่อำเภออะไรนะตำบลอะไรอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครทำมะนาวทำมะนาวกันดูแล้วคิดยังไงถึงมาทำอยากสนใจอยากจะทำหอยครับหอยขมก็ความที่เราไม่เคยเห็นหอยขมที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ครับเพราะบ้านผมอ่ะก็อยู่ที่ประมาณ100-120ตัวโลแล้วกินแล้วมันก็จะขมคุณผู้จัดการเอาตัวใหญ่ๆมาวางตรงนี้หน่อยนี่ครับหอยขมกำลังมาเลยครับยกมาเลยทั้งกำลังเลยเอาของจริงมาดูนะฮะของจริงมาดูอันนี้สดๆจากฟาร์มนี่นะครับนี่วันนี้ฝนตกวันนี้เพิ่งมากันเลยเนี่ยนี่ครับนี่คือพึ่งจะมากันเลยเนี่ยครับนี่ใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมครับนี่ครับใหญ่ครับซื้อเอาด้านนี้ด้วยอ่ะใหญ่ไหมครับนี่นะครับนี่เลยไม่ต้องพิมพ์เนี้ยเอามาทำที่นี่หอยขมนะครับไม่ใช่หอยโข่งนะครับนี่ครับเพื่อนสนใจได้เลยนะครับเมื่อกี้คุณพี่ชิมแล้วอันนี้ยืนยันว่าเป็นหอยโข่งนะบางคนยังเขายังบอกว่าเอ๊ะมันเป็นหอยโข่งมาหลอกขายเปล่าหอยขมแน่นอนชัวร์ 100% ครับนี่เอามาต่างกันยังไงพี่หอยขมมั่นใจได้ไงว่าเป็นหอยขมหอยขมนะครับเอาง่ายๆหนึ่งเลยลูกเลยหอยขมลูกมันจะเป็นออกลูกมาเป็นลูกเป็นไข่ใช่แต่อันนี้ออกลูกเป็นตัวเพราะว่าผมอ่ะทดลองนี้มาแล้ว2รอบของผมก็มาแล้ว2รอบครับเลยติดใจที่มาเอาเองเลยธรรมชาติเลยที่มารับเองจากสมุทรสาครครับ800กว่ากิโล800กว่ากิโลติด2ชั่วโมงกว่าเพื่อมาเอาหอยครับที่ผมต้มนะครับขอให้ฟังขอให้ไปทำทุนต่อได้เยอะๆขอให้ร่ำรวยครับแน่นอน 100% เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ในประเทศไทยคนภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ทุกภาครอเราอยู่ทั้งมาเลเซียก็ติดต่อมามันใหญ่จริงๆมันใหญ่จริงๆครับนี่ครับนี่ดูนะครับพี่โต้เขาไม่ได้โม้นะครับนี่ใหญ่จริงๆใหญ่ด้วยใหญ่ที่ตัวของเขาเองเลยนะครับนี่นะครับแล้วมันอร่อยจริงนะครับไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะอร่อยด้วยอร่อยด้วยครับอร่อยด้วยเนี่ยคอนเฟิร์มเลยนะว่าอร่อยรอบนี้ผมสั่งไปบ้านแถว500ตัวนะครับ500ตัวใช่500ตัวไปทำพันนะ500ตัวนี่ลูกออกมาเนี่ยผมบอกเลยนะหลักหมื่นถ้าทำนั้นเดือนละหมื่นตัวนี่ก็มหาศาลนะครับโอ้ยแม่ขยันพูดพี่ต้งไหมพี่ต้งมีไม่เป็นไรยินดีผมยินดีแบ่งอยู่แล้วคนที่น่ารักจากพี่ต้งไม่มีนะครับนี่คือขอเพิ่มเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำไปเผยแพร่และขยายพันธุ์ใช่ครับบางคนเนี่ยเขาปลูกพี่ต้งบอกหมดทุกอย่างนะพี่ต้งครับก็ยินดีครับอยากให้เกษตรกรนะฮะเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยมีแนวความคิดใหม่ๆอย่างนี้นะครับเจริญเติบโตไปด้วยกันก็คือค้าขายร่ำรวยนะฮะแบ่งกันไปแต่ที่แน่ๆเกษตรกรไทยควรจะขายของที่มันเป็นของใหม่ๆแล้วมูลค่าเพิ่มสูงนะฮะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเหนื่อยเท่ากันลงทุนเท่ากันทำงานเท่ากันใช้พื้นที่เท่ากันแต่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่าผมยากรัตนะเป็นคำตอบนะครับสำหรับสัตว์น้ำที่น่าสนใจตอนนี้เลยใหญ่จริงใหญ่จริงครับใหญ่จริงนี่ครับนี่เดี๋ยวคุณพี่เราไปดูฝั่งนู้นกันเนาะไปดูฝั่งนู้นกันว่าเนี่ยที่เขามาลงกันใหม่ๆนี่อย่างนี้เลยเนี่ยนี่นะครับอันนี้ของใหม่เลยนะนี่ลงนะสุดเลยครับจากความเลยโอ้โหยังไม่เสด็จน้ำเลยเนี่ยอย่างนี้เลยนี่นะครับนี่ผมจะ500ตัวพี่ครับ500ตัวของพี่ครับนี่ครับ500ตัวนี่จะอยู่ที่สมุทรสาครนะครับ500ตัวเรียงตัวนะครับห้าร้อยตัวน้ำเลยพอน้ำเลยน้ำเลยเราเล่นไม่ค่อยสวยหรอก500ตัวครับผมนี่ผมจะไม่ยืนสมุทรสาครแต่500ตัวครับ500ตัวนะครับมาดูฝั่งนี้หน่อยมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวมันย้อนแสงนี่เลยครับไปยืนฝั่งนู้นละฝั่งนู้นย้อนแสงดูฝั่งนู้นหน่อยนี่นะครับนี่นะครับนี่500ตัวครับที่ไปอยู่บ้านแพ้วสมุทรสาครนี่นะครับไปอยู่ที่นู่นก็ขยายพันธุ์เยอะๆนะฮะนี่ใหญ่จริงใหญ่จังอะไรจริงนี่โต๊ะครับนี่ตัวมากอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงรสชาติทานนี่รสชาติอันนี้ก็เป็นความหวังของเกษตรกรไทยนะครับที่จะช่วยสร้างรายได้นะครับท่านใดที่อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยตัวนี้ตอนนี้นะครับก็มีเราจัดส่งทั่วประเทศนะครับเป็นไซส์เล็กนะฮะไซส์เล็กแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่นี้ขออย่างเดียวว่าถ้ามารับที่ฟาร์มพอได้นะครับแต่ถ้าให้จัดส่งนี่ไม่ส่งแล้วเพราะว่ามันเปลือกบางเนาะเปลือกบางแล้วเวลาขนส่งมันจะมีการช้ำนะฮะมีการช้ำแล้วก็ตายทยอยตาย
แต่ถ้าพอผลเองแบบนี้ไม่มีฟาร์มแน่นอนนะครับเราดูแลอย่างดีตัวครับเพราะว่าอยู่ที่นี่เราก็เลี้ยงของเรามาเนี่ยจากในบ่อมาถึงตรงนี้มันไม่ได้ทำอะไรนะรดน้ำมันเองใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมใหญ่จริงค่ะอุดรธานีอะไรใหญ่ครับตัวครับหอยนะครับใหญ่วันนี้หอยตกครับใบอะไรนี่ตัวครับ50ตัวเนาะอุดร50ตัวนะครับแล้วก็อุดรธานีตัวสมุทรสาครบ้านแพ้วนะครับ500ตัวฝากด้วยนะครับสวนมะนาวแม่ทุ่งบ้านแพ้วสวนมะนาวแม่ทุ่งบ้านแพ้วนะครับเข้าไปดูในเฟซก็ได้นะต่อไปนี่ก็มีแน่นอนลูกหอยหอยผมยักษ์รัตนาเนี่ยผมแท้จากรัตนาวาปีตอนนี้เราอยู่อำเภอรัตนาวาปีนะครับต้นกำเนิดแหล่งกำเนิดจริงๆเลยรวมวัฒนธรรมนะครับนับเลยนะครับ500ตัว500ตัวครับแท้ครับของแท้ก็ตัวเล็กนะครับอันนี้ไซส์เล็กอันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กที่เรากำลังจัดส่งอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นไซส์รุ่นนี้นะครับอันนี้คือจัดส่งได้ทั่วประเทศนะฮะมันจะรอดนะครับแบบนี้รอดตายชัวร์นะครับแบบนี้แต่ถ้าใหญ่ๆแบบนี้ปัญหาก็คือของเรื่องของการจัดส่งนะฮะถ้าตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องการจัดส่งเราจัดส่งลำบากนะครับมันอาจจะตายนะครับสูญเสียระหว่างการจัดส่งอันนี้คลอดลูกมาตัวนี้ก็ไม่นานนะครับตัวนี้ตัวเล็กๆเนี่ยท่านผู้ชมตัวนี้อายุ15-30วันนะครับแบบนี้สั่งได้เลยชุดละ200บาทนะครับอันนี้สั่งได้ทันทีเลยจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับ200บาทเนี่ย10ตัวแถม2นะฮะไปถึงบ้านใครอยากสั่งกี่ชุดก็ได้นะครับมีค่าจะส่ง50บาทนะฮะแล้วก็ถ้าไปทางก็บวกเพิ่ม50บาทนะครับหรือถ้าใครโอนนะครับขยันโอนก็โอนมานะฮะไม่ต้องเสียอีก50บาทไอ้ตัวนี้นะครับท่านผู้ชม 3-4 เดือนเท่านั้น 3-4 เดือนจะได้รุ่นนี้แหละนะครับไอ้พวกรุ่นเนี้ยที่ผมเอามาเลี้ยงอยู่โตขนาดนี้นะครับแบบไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็มาจากไซส์เล็กอย่างนี้แหละนะครับเราก็เลี้ยงมา 3-4 เดือนนะฮะเห็นมั้ยขนาดแตกต่างกันมั้ยครับ 3-4 เดือนก็ได้รุ่นนี้ถามว่าโตเร็วมั้ยโตเร็วนะครับโตเร็วมากๆก็ช่วงนี้ใครเร็วใครได้นะมีไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้พี่ต้องมีไม่เยอะนะครับพี่ต้องทำให้ส่งแม่พันนะครับผมจะฟักลูกอย่างเดียวนะครับไม่ส่งครับมันตายตายครับมันเสี่ยงมันเสี่ยงเสียดายของเสียดายของครับเสียดายของสงสารนะฮะรัตนวาปีจริงๆนะครับนี่เลยนี่ก็ฝอยขมรัตนะครับใส่เลขนะครับสั่งได้เลยนะทุกคนในประเทศไทยใครอยากมีสายพันธุ์หอยดีๆหอยใหญ่ๆยักษ์แบบนี้นะครับจากต้นกำเนิดเลยนี่เลยอย่างนี้นะครับหอยขมยักษ์รัตนะสั่งมาได้นะครับถ้าท่านใดสนใจอยากที่จะมาเยี่ยมชมสวนนะครับทางฟาร์มของเราเลยก็ได้ที่มาที่ตรงข้ามโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมนะครับบ้านเพ็งจานอำเภอรัตนวาปีค้นหาใน Google จังหวัดหนองคายนะค้นหาใน Google ก็ได้นะครับค้นหาคำว่าสวนเกษตรนานาพันธุ์ของหงมู่นะครับสวนเกษตรนานาพันธุ์ของหงมู่ก็อยู่ที่บ้านเพ็งจานนะครับอำเภอรัตนวาปีท่านมานี่ท่านจะเห็นอะไรบ้างนะเห็นก็คือมีแม่พันธุ์ใหญ่ๆแบบนี้ให้ดูเลยเนี่ยแล้วเรากำลังจัดเตรียมนะครับตู้ใหญ่ๆตู้ปลาใหญ่ๆนะครับแต่ไม่ได้เลี้ยงปลานะจะเอาหอยขมยักษ์รัตนะตัวที่ใหญ่ที่สุดรุ่น10ตัวโลมาโชว์ให้ดูนะใหญ่ที่สุดมันใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวต้องมาดูที่นี่ที่เดียวแล้วเราไม่ให้ใครนะแบบรุ่นใหญ่จริงๆขนาดนั้นเขาเรียกว่ารุ่นปู่รุ่นย่านะใหญ่จริงๆใหญ่กว่านี้นะครับใหญ่กว่านี้คุณพี่ยังไม่เห็นนั่นใหญ่กว่านี้โอ้ใหญ่กว่านี้แค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะครับหอยชุดนี้ก็ใหญ่รุ่นนี้ประมาณ15ตัวโลนะฮะแล้วก็รุ่นเล็กๆลงไปหน่อยก็ประมาณ20ตัวโลนะครับแต่ก็ถือว่าใหญ่อยู่ดีนะก็ถือว่าใหญ่แล้วนะครับเล็กของที่นี่นี่คือใหญ่ที่สุดในประเทศนะเล็กที่สุดอันนี้คือเล็กแล้วนะครับนี่แต่ว่าต้องแล้วอย่างนี้ไซส์นี้ประมาณกี่ตัวโลครับตัวนี้ประมาณ20ตัวโลเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ใหญ่แล้วนะนี่เล็กของพี่โต้งแล้วนะครับอันนี้เล็กประมาณ20ตัวโลแต่รุ่นนี้นะครับทางที่ดีนะครับผมจะบอกว่าวิธีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เนี่ยแม่พันธุ์เนี่ยไอตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์สองเพศนะครับสัตว์สองเพศจะมีตัวผู้ตัวเมียในตัวเดียวกันสามารถผสมตัวเองได้ออกลูกมาได้โดยที่ไม่ต้องง้อใครครับไม่ต้องง้อใครครับพี่จอมขวัญครับสวัสดีพี่จอมขวัญนี่คือผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรนะครับวันนี้มาชมหอยด้วยนะครับนี่พี่โต้นี่ครับนี่ครับพี่โต้หอยขมยักษ์แล้วนะพี่โต้ครับนี่คือผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรของท่านจามรัตน์ก็มาชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับดูแลเกษตรกรนะครับฝากดูแลด้วยนะครับท่านครับไม่รู้จะฝากอะไรฝากท่านดูแลเกษตรกร
เกษตรกรเราก็มีความรู้ความสามารถของเรานะครับเราก็ทำไปได้ของเราแต่ถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาช่วยมันก็ดีนะครับของดีๆจะได้ตกถึงประเทศไทยอย่างเดียวตอนนี้ที่สปป.ลาวก็ขอซื้อผมยังไม่ปล่อยนะคือผมก็พยายามที่จะให้คนไทยทั่วประเทศซะก่อนนะครับคนไทยยังไม่ทั่วประเทศเลยใช่หมดแล้วเอาไปแล้วจะหมดแล้วพี่โต้งจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับเสียดายที่ผมพ่อขยายพันธุ์ไม่น้อยเกินไปนะ3ปีที่ผ่านมายังเสียดายอยู่เสียดายนิดนึงเหมือนพี่ต้องถูกหวยเลยไหมครับไม่คิดว่าจะมีความคนจะมาสนใจเยอะขนาดนี้เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมาดูได้นะครับมาดูได้ตัวใหญ่แบบนี้ท่านเห็นพ่อแม่พันธุ์แบบนี้ท่านเห็นบ่อที่เราเลี้ยงจริงๆบ่อดินเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าอยากเห็นอยากศึกษามาดูได้นะครับบ่อดินบ่อปูนเราเลี้ยงในบ่อปูนเราเลี้ยงในบ่อพลาสติกนะครับบ่อพลาสติกบ่อปูนบ่อดินมีทุกอย่างในกระชังเราเลี้ยงในกระชังด้วยนะกระชังก็เห็นนะครับท่านใดที่อยากรู้อยากศึกษาเรื่องนี้นะครับหอยขมยักษ์รัตนะของแท้ๆเนี่ยแล้วเมื่อกี้ก็คอนเฟิร์มแล้วด้วยว่ารสชาติอร่อยจริงอร่อยจริงไหมครับผมน่าจะขึ้นราคาหน่อยเป็นยังไงครับถามคุณพี่ด้วยคุณพี่ทั้งสองคนนี่ไม่ได้เตรียมกันมานะไม่ได้เตรียมครับอันนี้คืออร่อยจริงอร่อยจริงแล้วลูกมันอ่ะปกติถ้าเป็นหอยขมทั่วไปมันจะกินไม่อร่อยแบบนี้อันนี้มันแข็งคือเปลือกเขาหนาไงมันหนาตั้งแต่เด็กเลยแต่ตัวนี้เปลือกบางตั้งแต่เด็กเลยมันอร่อยแล้วลักษณะใครจะมาหลอกแล้วไม่ได้เลยเพราะว่าหอยขมทั่วไปกับหอยขมลูกหอยขมจันทร์มันแตกต่างกันเลยสมมติว่าหอยอย่างเงี้ยเอาถ้าเราทำเป็นเกล็ดพรีเมียมจริงๆเนี่ยแพ็คขายก็ได้ขายนะได้แน่นอนครับชัวร์แพ็คขายแบบต้มอ่ะต้มแล้วแพ็คขายนะสามารถที่จะเอาไปผัดผัดโหระพาทำพวกผัดผัดกะเพราจิ้มซีฟู้ดดีๆขายได้ทั่วประเทศไทยจริงๆจานหรูๆเนี่ยสัก 4-5 ตัวนี่หลักหลายร้อยบาทนะก็ได้นะเราทำให้เป็นหอยพรีเมียมก็ได้นะครับโอกาสเนี่ยทำไมหอยหวานทำไมโลละ 2-300 โลละ 1,000 ได้หอยขมเราก็สามารถทำได้นะครับหอยหวานทำไมแพงได้ใช่ไหมผมว่าอันนี้ผมว่ามันอร่อยกว่าหอยหวานเนี่ยเพื่อนเพื่อนสนใจมาชิมได้นะครับที่ฟาร์มของพี่โต้งนะครับครับผมปีนะครับนี่ครับก็อุดหนุนเกษตรกรคนไทยนะครับด้วยกันนะฮะของดีๆของคนไทยนะครับของดีๆก็อย่าเพิ่งให้ต่างประเทศโดยเฉพาะผมเนี่ยมาเลเซียก็ติดต่อมานะกัมพูชาก็มาลาวก็มาต้องทำมากเราต้องให้คนไทยก่อนก็ต้องให้เกษตรกรไทยก่อนตอนนี้ผมพยายามที่จะปล่อยให้เกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยก่อนเพราะว่าก็ไม่ใช่ชาตินิยมอะไรนะครับแต่ว่าคนไทยต้องได้กินก่อนนะคนไทยต้องกินก่อนคนไทยต้องมีเลี้ยงมีขายกันก่อนทั่วทั้งประเทศไทยเรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปเองต่างประเทศนั้นเดี๋ยวก็ไปเองนะครับคนไทยอย่าเพิ่งเสียโอกาสนะครับถ้าช้าเสียโอกาสในต่างประเทศเขาไปนะฮะก็ผมไม่ได้ยินว่าแถวเกาหลีญี่ปุ่นก็มีหอยใหญ่แบบนี้แต่ว่าเราก็ไม่รู้เนาะมันน่าจะมันใช่พันธุ์เดียวกับเราป่ะไม่รู้ครับมันน่าจะคนละสายพันธุ์คนละสายพันธุ์นะเพราะว่าอันนู้นมันมีหิมะใช่ไหมบ้านเรามันไม่เคยมีหิมะมันก็น่าจะคนละเรื่องนะฮะอยู่กันเพราะว่าอยู่กันไม่ได้เพราะอากาศใช่ความภูมิอากาศและอากาศหิมะเขาบอกว่าญี่ปุ่นก็มีอ้าวญี่ปุ่นก็มีมันคนละสายพันธุ์กันใช่มันได้กันคนละเรื่องนะใช่ครับนี่เห็นไหมนี่ดูครับบรรยากาศหอยครับนี่แม่พันธุ์ทั้งนั้นนะครับพี่โต้งมาลงให้พี่โต้งมันจับไม่ให้ตัวเล็กใครตัวเล็กออกแตกออกคุณภาพของพี่โต้งส่งนี่ไม่ต้องกลัวคุณภาพครับนี่เห็นไหมครับพี่โต้งครับรสชาตินะครับรสชาติการันตีไม่ต้องห่วงเลยถ้าใครได้กินนะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหครับต้องว้าวครับต้องว้าวเขาเรียกว่าต้องว้าวเลยนะครับบรรยากาศนี่หอยนะครับโอ้ต่อไปนี่ท่านถ้าไปเลี้ยงเนี่ยเราไม่ขายพันเราก็ยังทำเป็นเนื้อได้เลยเป็นหอยเนื้อผมว่าทำเป็นเนื้อพรีเมียมได้เลยครับได้อร่อยอย่างหอยหวานนะทำไมอ่ะยังไม่น้อยหอยหวานเนี่ยปกติทั่วไปคนเรากินสองร้อยสามร้อยใช่ผมว่าหอยขมรัตนะเนี่ยผมว่ามันทำได้นะครับทำได้รสชาติมันไม่แพงผมว่าอร่อยกว่าหอยหวานทั่วไปอยากให้เพื่อนสนใจอะไรแล้วเราได้ชิมด้วยนะครับบางคนยังเขายังข้องใจอยู่บางคนเขาคิดว่าหอยขมมันต้องขมไอ้ที่บอกว่าไม่ขมเนี่ยไม่ขมเลยเนี่ยเขายังไม่เชื่อนะว่าไม่ขมเลยมันต้องติดขมบ้างไม่ขมเลยครับไม่ขมเลยจริงๆคนเดียวกันนะผมไม่ได้เตรียมกับพี่โต้งนะผมก็มาเจอพี่โต้งครั้งแรกเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ขมเลยจริงๆครับพี่โต้งบอกว่าไม่มีใครชิมพี่โต้งไม่ได้ให้โอกาสผมนะส่วนธนาครับพี่น้องที่มานี่ครับให้ได้ชิมนะครับไม่ขมเลยพี่โต้งไม่ขมเลยครับอร่อยจริงก็กลับไปนี่คืออย่างน้อยมีความมั่นใจแล้วว่าเราสายพันธุ์นี้ไปนี่คือไม่เสียหายแน่นอนมาวันนี้ผมว่าคุ้มไหมครับคุ้มครับ800กว่ากิโล12เกือบ13ชั่วโมงคุ้มครับไปกับ 1,600 กิโลคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่า700กิโลชัวร์ไม่ใช่แล้วมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มที่สมุทรสาครอีกเยอะเลยแน่นอนอย่างนี้ถ้าใครเป็นสมุทรสาครไม่ต้องมาที่นะมาที่สมุทรสาครได้นะครับได้ครับได้ต้องให้โอกาสเลยครับเปิดโอกาสให้เกษตรกรเผยแพร่นะครับแล้วคุณมีน้ำใจทางคนของไม่อนุญาตเดี๋ยวนี้กับต้องอนุญาตโอ้นี่ก็
พูดไปพูดมาก็ใหญ่จริงเนาะขนาดตัวเองเห็นทุกวันเห็นทุกวันมาไม่ต้องพูดเอาหยิบคาถาก็ได้เล็กมากใหญ่มากครับพี่โต้งเขาบอกว่าตัวใหญ่อ่ะให้พันน้อยฝ่าตรงกลางเพราะตรงกลางก็ไปหนุ่มสาวหนุ่มสาวครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยใครจะดูถูกว่าตัวเล็กกันนะครับที่จริงตัวเล็กนี่ขอให้เป็นสายพันธุ์เนี้ยนะรุ่นเนี้ยอายุประมาณไม่ถึงปีถ้าไม่ถึงปีเนี่ยปกติหอยขมยักษ์เนี่ยจะมีอายุขายอยู่3 ปี 3 ปีถ้าตัวนี้อายุไม่ถึงปีแสดงว่าเขาจะขายได้อีก2ปีกว่ายังขายได้อีก2ปีกว่าแต่ตัวอย่างเงี้ยยิ่งตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าอายุ2ปีกว่าแล้วแสดงว่าขายได้อีกไม่ถึงปีก็มันตรงกันข้ามขายได้อีกไม่ถึงปีก็ไปแล้วหมดอายุขายแล้วพี่ต้องอยากผมอยากถามอ่ะกี่วันเอาลูกค้านี่เดือนนึงครับเดือนออกครั้งนึงเลยเดือนนึงครั้งนึงเดือนนึงครั้งนึงเลยโอ้แจ๋วเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยไม่น้อยนะหนึ่งครั้งเนี่ยเอาหนึ่งครั้งที่เคยโก้เคยคิดว่าหนึ่งครั้งออกประมาณกี่ตัวมัน50 ตัวไหมมันรวมๆกันมา20-30ได้ครับ20-30นี่สบายอาจจะ50ด้วยถ้าสมมติแล้วจะเป็นตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวเล็กๆนี่ดีนะบอกให้ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับสำหรับที่นี่เนี่ยคือหอยสาวนะอันนี้คือหอยแครเหลือมากเลยครับพี่เพื่อนๆสนใจนะครับนี่ที่ฟาร์มพี่โต้งนะครับหอยขมรัตนะที่รัตนวาปีนะครับพี่โต้งบอกว่าตัวแม่พันธุ์จะไม่เห็นนะครับเสียดายเวลาที่พี่โต้งบอกว่า3ปีที่หน้าเลยน่าจะทำให้เยอะๆพี่โต้งน่าจะทำเยอะกว่านี้นะผมก็เลี้ยงแบบตามมีตามเกิดธรรมชาติลงบ่อปลาไปมั่งอะไรไปมั่งก็ให้อาหารบ้างไม่ให้อาหารบ้างพูดถึงเสียดายโอกาสนะเหมือนกันแล้วท่านที่เพิ่งจะรู้เรื่องนี้นะครับเรื่องหอยขมยักษ์รัตนะอย่าเสียโอกาสแบบผมนะอย่าเสียโอกาสแบบผมถ้ามีร้านตัวนี่ก็ขายหมดร้านตัวเสียดายจริงพี่โต้งบอกเหมือนถูกหวยแล้วมันขึ้นอยู่ภายใน2 เดือนนี้มือถูกหวยมาที่หนึ่งพี่ลองคิดดูนะครับหมดไปแล้ว100,000 ตัวไม่ทันท่านผู้ชมครับท่านใดที่สนใจแล้วอยากจะสอบถามก็ได้นะครับโทรมานะฮะ0654380813นะครับเบอร์โทรโดยตรงของผมเลยคุณโต้งนะฮะคุณโต้งพยักก็ได้นะพยักนั่นก็ใช่นะครับพยักนั่นก็ใช่ไม้หงหัวลี่นะครับพยุงไหหลำพยุงเวียดนามก็ใช่นะครับคุณโต้งเนี่ยแหละแล้วคุณโต้งหอยขมยักษ์รัตนะนี่ก็ใช่นะครับเราทำหลายตัวนะในสวนของเราเหมือนมะนาวบ้านแพ้วนี่ก็จะทำหลายตัวนะที่สวนผมมีมะนาวมีอะไรบ้างครับมีตอนนี้ที่ทำอยู่คือมะนาวชันนรงค์แล้วก็จะมีรายล่าสุดที่ได้เป็นเนี่ยหอยขมรัตนะที่พี่โต้งให้โอกาสไปแต่ละตัวนี่เด็ดทั้งนั้นนะครับทุกตัวดีทั้งนั้นนะครับเกษตรกรเราอ่ะถ้าเราใฝ่รู้ใฝ่หาความรู้ผมว่าไม่จบครับไกลแค่ไหนแล้วก็ไปล่าสุดผมไปปัตตานีมา 2,400 โลเพื่อไปเอาชันนรงค์ก็ไปครับที่นี่มาไปกับ 1,700 โลคงก็มาครับอยากเห็นของจริงว่ามันจริงไหมคนจะประสบความสำเร็จต้องแบบนี้นะครับเราต้องปล่อยฟ้ามันไม่มีความสำเร็จใดเดินมาหาเราถึงหน้าบ้านไม่มีครับ 100% ไม่มีเราต้องปล่อยฟ้าเราเองนะฮะมาแบบนี้ก็ดีนะครับวันนี้ยินดีนะครับดีใจยินดีด้วยกับเกษตรกรทางนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยครับถ่ายรูปกับลูกค้าหน่อยครับไปครับอันนี้ท่านก็เราเนี่ยตั้งนี้ค่ะตรงกลางนี่ตรงกลางเลยค่ะอ๋ออันนี้ลูกค้ารับค่ะโอ้โหอันนี้มาจากที่ไหนครับอุดรค่ะอุดรอำเภออะไรหนองบัวซอค่ะหนองบัวซอมาด้วยกันคิดว่ามันจะเป็นอนาคตได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะกับเกษตรกรฝากความหวังได้ไหมได้เมื่อกี้ได้ชิมหรือยังมันไม่ได้ชิมเลยอ๋อแต่เชื่ออะไรไหมเชื่อว่าขมไหมครับไม่ขมเลยอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากแล้วผ่านไหมครับรสชาตินะถ้าจะขึ้นมาทำแบบเป็นพรีเมียมเนี่ยขายได้ไหมได้ค่ะแบบเป็นหอยพรีเมียมสมมติโลละ250มีคนชิมไหมชิม250มีคนชิมไหมคนชิมไหมเข้ามาขนาดหอยหวานนะครับหอยหวานหอยนู่นหอยนี่หอยนั่นนะโล250-300เครื่องธรรมดามากหอยงวงช้างนี่ตวงพันกว่าบาทนะครับไม่มีคนกินหอยขมยักษ์รัตนะนี่ไม่ได้มีทั่วไปนะฮะและอร่อยด้วยไม่ขมเป็นหอยขมที่ไม่ขมเมื่อกี้หนึบมันก็หมึกไหมอร่อยเนื้อไข่ก็หนึบนะลูกก็อร่อยลูกก็อร่อยนะครับจะไม่ใช่หอยขมธรรมดานะหอยขมทั้งเมืองนะครับลูกไม่สามารถจะกินได้ถ้าเจอเอาปากกัดปุ๊บเจอไข่ปุ๊บเจอลูกปุ๊บขายเลยขายทิ้งเลยมันแข็งแต่ตัวนี้เคี้ยวเลยครับเขาเปลือกบางตัวนี้เป็นลูกตัวเล็กๆในท้องนะฮะแต่ว่าเขาจะเปลือกบางมากพอเราเคี้ยวไปรู้สึกนิดๆแต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรรสชาติเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาอุดหนุนนะครับขอบคุณ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 ที่มาทำบ้านนะครับสวัสดีครับครบยังครับบุ้มครบยังให้เพราะว่ามันมีงานลูกของที่น้องเขาแจ้งมาออกก่อนแต่เบอร์ไม่ไรเตียงเนี่ย
สร็จสิ้นใช่ไหมอันนี้ยังได้อยู่นะ